งานวิจัยของอาจารย์2ท่านนี้เนี่ยมีข้อเสนอแนะอะไรที่คิดว่าจะช่วยให้ปัญหาที่เราพูดกันเนี่ยมันเบาบางลงในเมื่อเรามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานอยู่ว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ตอนนี้หรือทรัพยากรทางน้ำเนี่ยมีอะไรอยู่การเปลี่ยนแปลงที่ไปมีผลกับสภาพสังคมวัฒนธรรมไปเปลี่ยนแปลงอะไรของเขาไว้บ้างแล้วเราจะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือการที่จะมานั่งคุยกันหรือว่ามาร่วมดูปัญหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรวิธีทางแก้ปัญหาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาตรงนั้นให้มันดีขึ้นเมื่อเราตั้งโจทย์ไว้ว่าตอนนี้มีเขื่อนอยู่แล้วเราจะจัดการยังไงเพื่อทำให้ชีวิตของชาวบ้านบริเวณเขื่อนปากมูลหรือชาวบ้านในเมืองนั้นสามารถอยู่ร่วมกับเขื่อนให้ได้แล้วมีคนในเมืองหรือว่าคนรอบนอกเข้ามามีส่วนในการที่จะร่วมรับผิดชอบหรือว่าร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากับคนตรงนี้ให้มากขึ้นการประเมินผลสิ่งแวดล้อมที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยก่อนที่จะทำอะไรต่อมีอะไรควรจะต้องเอาจริงเอาจังแค่ไหนจากงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยรู้สึกมีผลตรงนี้ออกมาไหมครับใช่ค่ะก็จะมีผลตรงที่ว่าอย่างเช่นในเรื่องของการระยะเวลาการศึกษาอย่างที่บอกว่าชนิดของปลาเราไม่สามารถที่จะศึกษาปลาชนิดปลาได้แค่ปีเดียวแล้วบอกได้ว่าในแม่น้ำนั้นมีปลาอยู่กี่ชนิดเราควรที่จะศึกษามากกว่า1ปีหรือว่าไประยะเวลาประมาณ3ปีดูระยะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในน้ำหรือว่าสังคมวัฒนธรรมรายได้เศรษฐกิจก่อนที่จะสรุปว่าพื้นที่นั้นเหมาะแก่การสร้างเขื่อนหรือว่าจะเอาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ลงไปตรงนั้นแล้วชุมชนตรงนั้นเขามีผลอย่างไรเราต้องศึกษาให้มากกว่านี้ใช้เวลาให้มากขึ้นผมขอเสริมตรงนี้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการใหญ่ๆเนี่ยในประเทศต่างประเทศต่างๆเขาต้องศึกษาจากหลายฝ่ายนะครับเป็นธรรมดาประมาณ3ฝ่ายนะครับฝ่ายที่จะสร้างซึ่งธรรมดาก็ต้องจ้างแล้วก็ศึกษายังไงก็ค่อนข้างจะไปเข้าข้างผู้ที่อยากจะสร้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะบริษัทที่ปรึกษาเหล่านี้เนี่ยมักจะฟังคำตอบก่อนใช่ไหมว่าเขาอยากสร้างครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้งานถ้าเผื่อสมมติว่ารับมาศึกษาครั้งแรกแล้วบอกสร้างไม่ได้นี่วันหลังหน่วยงานที่จ้างเขาก็ไม่จ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในต่างประเทศก็เป็นตกลงบริษัทที่ปรึกษาพวกนี้เนี่ยก็พยายามหาเหตุผลให้แล้วกันครับเป็นบริษัทที่ไปควานหาเหตุผลมาสรุปให้ใช่ครับคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราศึกษาโดยผู้ที่จะสร้างฝ่ายเดียวต่อไปนี้จะต้องมีอย่างน้อย2หรือ3เหมือนในต่างประเทศเขาก็คือว่าท้องถิ่นของเราการปกครองท้องถิ่นเราอ่อนท้องถิ่นเราไม่มีงบประมาณแต่ต่อไปต้องให้ท้องถิ่นได้มีงบประมาณในการจ้างอีกฝ่ายนึงอาจจะบริษัทเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีเป็นบริษัทที่เขาก็ต้องตอบสนองนายจ้างเขาก็ปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่นแล้วอันที่3คือหน่วยงานกลางๆเช่นสำนักงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องให้เขางบประมาณเขาศึกษาอีกเหมือนกันสามฝ่ายมหาลัยก็ได้ครับสามฝ่ายศึกษาแล้วก็ให้มาต่อสู้กันบนพื้นฐานแห่งข้อมูลข้อเท็จจริงให้สิ้นสุดก่อนค่อยเริ่มโครงการได้อันนี้ผมว่าจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งพวกนี้ได้มากครับข้อเสนอของอาจารย์นะครับคิดว่านะคะงานวิจัยนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยส่วนตัวนะคะได้บทเรียนอันนึงที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดพอสมควรอันแรกก็คือว่ามันสะท้อนเห็นการพัฒนาที่มันบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมไม่ได้คำนึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งยากจนแล้วก็พึ่งพิงทรัพยากรในท้องถิ่นของเขาอันนี้คือพลาดมากเลยนโยบายของรัฐอันที่หนึ่งที่เห็นนะคะอันที่สองสะท้อนถึงความรู้สึกของคนมันวัดค่าไม่ได้นะคะอาจารย์ความรู้สึกของคนที่มันสูญเสียความรู้สึกของแม่ที่ต้องสูญเสียความรู้สึกของพ่อแม่ต้องแตกแยกกันมีคำกล่าวที่ว่าอ้าวพ่อแม่ไปประท้วงลูกหลานที่อยู่ทั้งบ้านอีกญาติอีกฝ่ายนึงที่ไม่เห็นด้วยเคยได้คินที่ว่าม็อบชนม็อบไหมคะอาจารย์ม็อบหลังนั้นนี่คือพี่น้องอะไรที่ต้องมาฆ่ากันเองเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยซ้ำไปอันนี้คือส่วนที่หนึ่งคือมันประเมินค่าไม่ได้ทางด้านจิตใจมันเป็นความสูญเสียของคนที่อยู่ที่นั่นในแง่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในการประเมินผลกระทบก่อนที่จะสร้างเนี่ยอันนี้สำคัญไหมสำคัญมากถ้ามีการประเมินก่อนที่มีการก่อสร้างเขื่อนปากมูลมีการมีนักวิชาการที่เป็นกลางตามสถาบันต่างๆไม่จำเป็นต้องไปจ้างมือปืนรับจ้างอย่างต่างประเทศเนี่ยคิดว่า 100% ปากมูลเขื่อนปากมูลจะไม่ได้สร้างที่นี่ที่จังหวัดอุบลค่ะถ้าประเมินกันจริงๆคิดว่าจะไม่ได้สร้างเลยไม่ได้สร้างถ้าไปถามชาวบ้านไม่มีทางที่จะได้สร้างเลยอ้าวก็ถ้ารู้อย่างนี้เขาก็ไม่ถามเลยถามก็ไม่ได้สร้างก็นั่นไงคะรัฐบาลถึงต้องใช้วิธีการที่ไม่ถามเลยมันเลยยืดเยื้อใช่ดร. ชวลิตบ้างครับผมว่านอกจากเขื่อนปากมูลนะครับผมว่าทั้งทางมหาวิทยาลัยนะครับทางประชาชนทั่วไปรวมถึงสื่อด้วยนะครับจะต้องชี้นำให้สังคมไทยนะฮะทราบว่า
บัดนี้แผ่นดินไทยนะฮะไม่ได้อุดมสมบูรณ์อีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาจากโครงการใหญ่ๆอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคำว่าเมื่อจะพัฒนาแล้วต้องได้อย่างหรือเสียอย่างจะต้องถูกลบออกจากพจนานุกรมของการพัฒนาประเทศไทยครับครับท่านนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับดูว่า